โอ้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใช่ปะพี่วินพี่ชิมายค่ะวันนี้เราจะเปิดสกุชชี่ที่คิดถึงกันนะสกุชชี่พวกสกุชชี่ไอ้บูมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เล่นมานานมากแล้วอะคิดถึงปะคิดถึงแต่อันนี้จะตื่นเต้นกว่านี้นะคะเพราะมันเป็นอันใหม่ใช่อันนี้นะคะคือสกุชชี่ที่แม่ไปซื้อมาจากเมดินเจแปนมาดูกันนี่มีอันนี้ด้วยที่ตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดกันก็คือนี่ค่ะอะไรกล่องซุ้มสกุชชี่หนมปังมีตัวแรนด์ด้วยนะคะถูกต้องจะทำเก่งนะเขาคือสกุชชี่เซอร์ไพรส์สาขาเอทโทสนะเราไม่รู้ว่าเราจะได้ลายไหนนะโดยที่มีอันนึงเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยนี่นะคะชิกกี้ดาม่าเอ็กโคสนะคะของคุณนิมารุคิดถึงพวกเนี้ยคุณนิมารุไอบูมอะไรพวกนี้เนาะเราไม่เคยมาแล้วจ้าเราไม่เคยได้เล่นเขาห่ออย่างนี้เลยอ่ะเหมือนรองปังปิ้งอ่ะที่เขาต้องห่อกระดาษอย่างเงี้ยมันสีขาวมันไม่มีแน็กสีขาวเลยเราได้เลยเขาบอกว่าโอ้ครัมออนหอมมากหอมมากๆอ่ะได้กลิ่นโทสใช่กลิ่นขนมปังปิ้งเลยกลิ่นโทสอ่ะนี่นะคะรูปต่างๆแล้วดูรูปที่เราได้คือรูปเนี้ยตรงสีขาวเนี่ยมันจะดูเป็นไข่ดาวใช่ไหมสีขาวแล้วข้างในเป็นสีเหลืองก็คือเป็นไข่ดาวส่วนอันเนี้ยมันไม่มีอันไหนที่เป็นไข่ดาวเห็นไหมเฮ้ยเราได้ตัวเจ๋งต่อไปนะคะก็คืออันนี้ค่ะไอบูมมัชเมลโล่แบร์นะเป็นหมี่มัชเมลโล่นะคะอันนี้ชิดาชอบมากอุ้ยน่ารักอ่ะอันนี้ก็กลิ่นหอมมากกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นไม่เหมือนกันฮะฮะมีสองกลิ่นในกลุ่มในอันเดียวน่ารักอีกแล้วต้องสตรอเบอรี่เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะหรอต้องสีขาวเป็นกลิ่นมัชเมลโล่น่ารักมากมากคืออันนี้ค่ะมันมีสตรอเบอรี่สีแดงด้วยแต่แม่ชอบตัวสีชมพูรู้สึกว่าจะดูอ่อนหวานนุ่มนวล นะแต่ว่าตัวสีแดงก็จะดูแบบว่าสตรอเบอรี่สดใสนุ่มและสโลมองต่อไปนี่ก็ไอบูมนะอันนี้ชอบมากกว่าเห็นไหมชอบมากกว่าคราวแบเรามีหมี่มัชเมลโล่แล้วเรามีหมี่นอนบนก้อนเมฆด้วยอันนี้ก็มีหลายสีนะคะแม่ก็เลือกสีชมพูมาอุ้ยมันดูแบบนุ่มนวลชวนฝันมากเลยเราดูมีความเป็นเมฆมากเลยอ่ะนุ่มนุ่มเหมือนเมฆอ่ะกลิ่นหอมอ่อนๆอ่ะกลิ่นเหมือนหวานกลิ่นเหมือนแคนดี้เนาะกลิ่นเหมือนแบบว่าสายไหมอะค่ะนี่หลับฝันดีอยู่บนก้อนเมฆอุ้ยนี่เป็นสกุชชี่ที่พริ้มมากเลยอ่ะนุ่มสโลอู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 ต่อไปค่ะนี่คิวตี้ครีเอทีฟนี่แหละแบบว่าแบรนด์คลาสสิกที่เราเล่นกันก่อนหน้านี้นะคะแบรนด์ที่มาก่อนๆรุ่นก่อนอะคิวตี้ไอบูมแล้วก็คุณนี่มารู้อะไรแบบนี้เนาะแต่อันนี้มันเป็นใหม่ชอบคิดถึงอยากเล่นอันนี้ค่ะอันนี้เก๋ไก๋ตรงที่มันคือสกุชชี่อะไรดูไหมที่หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยสกุชชี่ฟันไข่ฟันตลกไหมคือมีไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ไดโนเสาร์ไข่ยูนิคอร์นมีไข่ฟันฟันคนเราเนี้ยไข่ของฟันน่ะฟันมันต้องมีไข่เหมือนฟันน้ำนมอะค่ะสกุชชี่ฟันน้ำนมอะฟันเด็กเด็กไม่เลยคนตลกไหมเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเขามาในรังฟักไข่ไงเขามาเฮ้ยน่ารักมากจะตันบอมซิพี่กินไหมไม่มีค่ะมีกลิ่นอ่อนๆ นะคะมีกลิ่นอ่อนๆ อยู่หอมไหมและไอ้นี่คืออะไรคะฟันไงฟันเพิ่งเริ่มขึ้นฟันเพิ่งออกมาจากไข่เนี่ยเป็นไข่แล้วก็มีฟันเริ่มขึ้นตลกดีอุ้ยน่ารักอ่ะแล้วทำหน้ามุ้ยตุ้ยเหมือนยังไม่อยากเกิดอ่ะบีพี่ดูก่อนนะนุ่มสโลไหมไม่นุ่มสโลอาปายนอนในไข่นอนในรังได้เลยจ้ะต่อไปนะไอบูมินี่ยักษ์นะอันนี้แม่เห็นมาพักนึงแล้วแต่เพิ่งซื้อมานะคะมินนี่ยักษ์โอ้มายโอ้มายน่ารักไหมมันจะขาดอีกแล้วหอมอ่ะหอมเหมือนกลิ่นเบอร์รี่ไหม
คือมิลลี่ก็น่ารักอยู่แล้วนะเขาเป็นใหญ่ยักษ์ก็น่ารักเขาอีกอะสัตว์อะไรใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยปลาวานมีเป็นวานยูนิคอร์นด้วยนะมิลลี่ปลาอะไรที่แกไม่ได้สุดในโลกปลาอะไรคะหม้อต้มปลาหวานหม้อต้มปลาหวานปลาอะไรใหญ่ที่สุดในโลกปลาวานอะไรใหญ่กว่าปลาวานหม้อต้มปลาวานถูกแป้งทอดอะไรใหญ่กว่าปลาวานถูกแป้งทอดหรอหม้อต้มปลาอ่ะได้อันสุดท้ายค่ะคุณนี้มารู้จ้าสกูตชื่อพีชยักษ์นะอันนี้เป็น poison peach คือพีชที่มีพิษใช่ไหมอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นซูเปอร์ใหญ่ยิ่งสกุชชี่เลยนะคะมาแล้วจ้าก้อนเด็กตอนไปซื้อสกุชชี่กันนะคะเพราะโยเยเห็นนึกว่าก้อนนึกว่าก้อนนึกว่าก้อนจริงๆโอ้ยไหมไหมไหมก้าวนี่เรามาเริ่มกินกันเลยสีเดียนี้ใหญ่มากหอมกลิ่นองุ่นสีม่วงนี่หอมกลิ่นองุ่นนะคะสีม่วงกับชมพูนะดูสิสีเหลือบๆม่วงชมพูนะคะแล้วก็มีเงาๆอ่ะเป็นมุกด้วยเป็นม่วงชมพูด้วยมุกเออสีนี้สวยคิดถูกมากเลยที่เลือกสีนี้มาแม่ชอบมากความนุ่มสโลกอ่ะหุยนี่ขอเทียบกับหน้าสแตมป์หน่อยสิใหญ่กว่ากันใหญ่แล้วหน้าสแตมป์เลยอ่ะใหญ่ทุกคนจะเต็มเลยเรียบร้อยนะคะสกูชี่ทั้งหมดนะนี่แม่ก็ซื้อจากร้าน Made in Japan นะคะอย่าลืมบอกด้วยนะคะว่าชอบสกูชี่อันไหนพี่บอกหน่อยว่าชอบอันไหนมากที่สุดนะชอบชอบไหนมากที่สุดเพราะว่ามีสำลีมาทุกหรอชอบฟันใช่ไหมแม่ชอบอิลียาอ้าววันนี้แม่ชอบอิลียาเชียร์ชอบอันนี้อุ้ยแม่ขอเปลี่ยนละแม่ชอบอันนี้แม่ดีใจได้อันนี้แม่ชอบน้องๆคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าชอบอันไหนนะแล้วถ้าสนใจก็ไปดูได้ที่ร้านแม่ดิ้นเจแปนนะคะใบตั้นนะคะสวยมากเลยฉีดใจด้วยเดี๋ยวแม่ให้รายละเอียดร้านไว้ใต้วิดีโอนี้นะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อเยเยน้องเชอแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel นี้นะวันนี้แม่กับเชอแตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย